จากหลายฝ่ายโดยเฉพาะจากภาคประชาชนทางด้านรัฐบาลเตรียมรับมือกับการรวมตัวของกลุ่มเสื้อแดงอีกครั้งพร้อมกับใช้สื่อชี้แจงสิ่งที่แกนนำคนเสื้อแดงและพันธมิตรโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพูดแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านช่องทางสื่อต่างประเทศนายสาธิตวงหนองเตยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายจักรภพเพ็ญแขแกนนำคนเสื้อแดงเป็นบุคคลที่ถูกออกหมายจับและเชื่อว่านายจักรภพได้ติดต่อกับพันธมิตรโททักษิณที่มีการใช้สื่อต่างประเทศเป็นช่องทางในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองรวมทั้งการต่อสู้ในรูปแบบใต้ดินโดยรัฐบาลจะเร่งชี้แจงทำความเข้าใจโดยใช้สื่อหลายช่องทางโดยเฉพาะสื่อของรัฐรวมทั้งมอบหมายให้โฆษกรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ชี้แจงอีกทางหนึ่งด้วยคือตั้งแต่ในช่วงที่มีสถานการณ์แล้วนะครับเราก็ได้ทำเหมือนกับเป็นวอลลุ่มสำหรับเรื่องข่าวต่างประเทศโดยเฉพาะนะครับก็มีทั้งกระทรวงต่างประเทศทั้งมีอาจารย์ปณิธานเป็นผู้รับผิดชอบก็คิดว่าในส่วนนี้คงต้องทำงานหนักนะครับเพราะว่าทั้งสองคนนั้นก็อยู่นอกประเทศแล้วคงความมีความพยายามที่จะใช้สื่อต่างชาติตลอดความจริงมันมีสื่อต่างชาติบางคนที่อยู่ในประเทศและอยู่นอกประเทศที่ทำงานรับใช้คุณทักษิณใกล้ชิดนะครับเมื่อคืนก็มีการเปิดเผยโดยรายการโทรทัศน์บางช่องอยู่แล้วซึ่งเมื่อวานที่พักเนี่ยก็มีผู้ที่เสนอข้อมูลนี้นะครับแล้วทางท่านนายกก็มอบให้เอาข้อมูลนี้เนี่ยมาประสานกับทางผมเพื่อช่วยกันติดตามว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยเป็นใครแล้วก็มีความเคลื่อนไหวอย่างไรในทางที่ทำให้เกิดความเสียหายกับประเทศก็นอกจากนี้รัฐบาลยังจัดทำซีดีเหตุการณ์สลายการชุมนุมชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประชาชนรับทราบซึ่งคาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยภายในสัปดาห์นี้ส่วนกรณีที่กลุ่มเสื้อแดงประกาศจะจัดงานทำบุญที่สามเหลี่ยมดินแดงในวันที่23เมษายนนี้นายสาธิตบอกว่าต้องดูเจตนาการจัดงานด้วยเพราะทางกลุ่มเสื้อแดงประกาศชัดว่าจะต่อสู้แบบใต้ดินซึ่งรัฐบาลต้องเตรียมรับมือและหากมีเจตนาก่อความวุ่นวายก็ต้องคงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปด้านตัวแทนนักศึกษาจากศูนย์ประสานงานนักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือสนศนำโดยนายสัตวรรษอินทรายุทธได้เข้ายื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรผ่านนายสามารถแก้วมีชัยรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบความเหมาะสมด้านคุณธรรมจริยธรรมของสสที่มีส่วนร่วมกับการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงเพราะแม้การชุมนุมจะเป็นสิทธิที่สามารถทำได้แต่พฤติกรรมของสสที่เข้าร่วมชุมนุมถือว่าไม่เหมาะสมอาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจึงต้องการให้พิจารณาว่าสมควรหรือไม่ที่จะได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองทางนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าในการประชุมร่วม2สภาวันพรุ่งนี้คงมีการหยิบยกข้อเสนอแนะต่างๆเข้าหารือมาดูความเห็นของแต่ละพรรคการเมืองเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญนะครับทางพรรคภูมิใจไทยเตรียมเสนอแก้รัฐธรรมนูญใน6ประเด็นหลักครับแต่ไม่มีประเด็นการนิรโทษกรรมให้กับผู้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองขณะที่พรรคชาติไทยพัฒนายืนยันจุดยืนคืนความเป็นธรรมให้กับนักการเมืองที่ไม่ได้กระทำความผิดนายบุญจงวงไตรรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยบอกว่าเบื้องต้นพรรคเตรียมเสนอ6ประเด็นหลักในการแก้ไขรัฐธรรมนูญประกอบด้วยที่มาของสว.ควรมาจากการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งของสส.ควรเป็นเขตเดียวเบอร์เดียวการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้กระทำผิดไม่ควรนำกรรมการบริหารพรรคเข้าไปเกี่ยวข้องหรือกรณียุบพรรคอำนาจของสส.และสว.ในข้อห้ามที่ไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและการจำกัดสิทธิ์ของสส.ในการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามมาตรา266รายการที่เป็นการทั้งนี้พรรคไม่ได้เสนอประเด็นขอนิรโทษกรรมให้กับอดีตกรรมการบริหารพรรคที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองขั้นตอนหลังจากนี้จะนำมติพรรคเสนอให้กับพรรคประชาธิปัตย์เพื่อพิจารณานำเป็นแนวทางร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลส่วนข้อเสนอของนายเสนอเทียนทองที่ต้องการให้กลับมาใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี2540นั้นเห็นว่าควรนำรัฐธรรมนูญทั้ง2ฉบับมาเทียบเคียงพิจารณาข้อดีข้อเสียควบคู่กันไปแต่เป็นมาตรการในการคุยกันเพราะผมมั่นใจว่าทุกคนนั้นเป็นคนไทยแล้วก็อยากเห็นประเทศมีความสงบจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยส่วนความเคลื่อนไหวของพรรคชาติไทยพัฒนานะครับนายชุมพลศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะหัวหน้าพรรคยังคงยืนยันหลักการที่จะเป็นจุดยืนของพรรคในการคืนความเป็นธรรมให้กับนักการเมืองที่ไม่ได้กระทำความผิดซึ่งไม่น่าจะใช้คำว่านิรโทษกรรมส่วนการแก้รัฐธรรมนูญนั้นมีหลายมาตราด้วยกันไม่ว่าจะเป็นมาตรา237มาตรา68หรือมาตรา190รวมทั้งการแก้ความผิดของกรรมการบริหารพรรคให้เป็นความผิดเฉพาะตัวบุคคลเท่านั้นส่วนนายเสนอเทียนทองหัวหน้าพรรคประชาราษฎร์
เห็นว่าควรนำรัฐธรรมนูญปี2540กลับมาใช้เพราะรัฐธรรมนูญปี2550มีที่มาไม่ถูกต้องโดยมีการเขียนบทเฉพาะการปี2552ที่ว่าด้วยการนิรโทษกรรมและแก้ไขอำนาจขององค์กรต่างๆให้อย่างเหมาะสมส่วนแนวทางตั้งรัฐบาลเพื่อชาติจะเป็นแนวทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดของสถานการณ์การเมืองโดยเห็นว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีควรจะลาออกจากตำแหน่งโดยมีเงื่อนไขว่าทุกสีควรยุติความเคลื่อนไหวและให้ทุกฝ่ายหันหน้ามาเจรจาหาทางออกร่วมกันส่วนเรื่องการดำเนินคดีนะคะหลังจากที่แกนนำกลุ่มเสื้อแดงจังหวัดเชียงรายและลำพูนได้ถูกศาลออกหมายจับฐานสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากการชุมนุมประท้วงในพื้นที่วันนี้ค่ะทั้งหมดได้เข้ามอบตัวกับตำรวจและได้รับการอนุมัติให้ประกันตัวไปเรียบร้อยแล้วค่ะนายวิสารเตชะธีรวัฒน์อดีตส.ส.จังหวัดเชียงรายและอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยพร้อมพวกอีก8คนได้เข้ามอบตัวกับตำรวจภูธรเมืองเชียงรายโดยมีนางสาววิสารดีเตชะธีรวัฒน์ส.ส.เชียงรายจากพรรคเพื่อไทยบุตรสาวเดินทางไปด้วยพนักงานสอบสวนใช้เวลานานกว่า4ชั่วโมงในการสอบปากคำโดยแยกสอบระหว่างหญิงและชายจากนั้นนายสฤทธิ์อึ้งอภินันท์นางสาวละอองติยภัยรัตน์และนางสาววิสารดีได้ใช้ตำแหน่งส.ส.ขอยื่นประกันตัวแกนนำทั้งหมดซึ่งพนักงานสอบสวนได้อนุมัติตามที่ยื่นประกันและภายหลังจากประกันตัวแล้วทั้ง9แกนนำออกมาระบุว่ากลุ่มคนเสื้อแดงยังคงเดินหน้าเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยต่อไปและยืนยันว่าจะไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายโดยจะมีการจัดกิจกรรมในทุกวันศุกร์และวันอาทิตย์ด้วยส่วนที่จังหวัดลำพูนนายสถาพรมณีรัตน์ส.ส.ลำพูนพร้อมด้วยแกนนำคนเสื้อแดงรวม6คนเดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจหลังจากถูกออกหมายจับในคดีความผิดเกี่ยวกับความสงบของประชาชนจากการปิดถนนสายเอเชียเชียงใหม่ลำปางบริเวณแยกดอยติและบริเวณบนดอยขุนตาลรวมทั้งปิดทางรถไฟสายเหนือที่แยกดอยติเมื่อวันที่12ถึง14เมษายนที่ผ่านมาจากนั้นตำรวจได้อนุมัติให้ประกันตัวทุกคนโดยใช้หลักทรัพย์คนละ 100,000 บาทค้ำประกันทางด้านของนายขวัญชัยไพรพนาประธานชมรมคนรักอุดรได้เดินทางกลับมาที่สถานีวิทยุชุมชนคนรักอุดรแล้วหลังจากที่ได้หายตัวไปจากสถานีพร้อมกับกาด3คนตั้งแต่ช่วงค่ำวันที่14เมษายนที่ผ่านมาโดยนายขวัญชัยยืนยันว่าพร้อมมอบตัวกับเจ้าหน้าที่โดยระบุที่ผ่านมาไม่ได้หลบหนีไปไหนแค่ไปพักผ่อนที่ประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้นและล่าสุดศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค2ส่วนหน้าการรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรได้ขออนุมัติศาลจังหวัดพัทยานะคะออกหมายจับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในข้อหามั่วสุมมากกว่า10คนทำให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองแล้วค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของทางพรรคเพื่อไทยกันบ้าง นะครับวันนี้ไปยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรียกร้องให้สอบสวนกรณีทหารใช้อาวุธสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงทำให้มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากครับนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนายพิชาวิจิตรศิลป์ประธานชมรมกฎหมายพิวัตรแห่งประเทศไทยไปยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผ่านพลตำรวจตรีมนูเมฆหมอกเลขานุการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้สอบสวนกรณีการสลายการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงวันที่13เมษายนที่ผ่านมาไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากแม้ในช่วงนั้นจะมีการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและมอบอำนาจให้ทหารเข้าสลายการชุมนุมแต่พรรคเพื่อไทยเห็นว่าควรจะเป็นตำรวจเพราะว่าผ่านการฝึกฝนมาโดยเฉพาะซึ่งการให้ทหารที่มีความชำนาญเรื่องการรบพร้อมอาวุธสงครามเข้าสลายการชุมนุมทำให้มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากตามที่ปรากฏภาพต่อสื่อมวลชนจึงถือว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็นไม่ชอบด้วยกฎหมายและขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนเมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์สลายการชุมนุม7ตุลาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันขอให้ตำรวจสอบสวนกรณีการเสียชีวิตของกาดนปช.2คนที่ถูกทำร้ายและพบศพลอยน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและผู้สูญหายที่มีญาติมาแจ้งไว้ที่พรรคเพื่อไทยจำนวน8คนและประชาชนที่สูญหายรายอื่นๆเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ชุมนุมในเรื่องของคดียิงนายสนธิลิ้มทองกุลวันนี้ตำรวจได้ไปสอบปากคำพยานสำคัญหลายปากด้วยกันนะคะรวมถึงตัวของคุณสนธิลิ้มทองกุลเองด้วยช่วงหน้ากลับมาติดตามกันความคืบหน้าคดีของนายสนธิลิ้มทองกุลนะครับวันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าสอบปากคำนายสนธิแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยด้วยตัวเองครับแม้ว่าล่าสุดนั้นตำรวจจะยังไม่สามารถระบุกลุ่มมือปืนได้ว่าเป็นใครแต่มีพยานปากสำคัญเข้าให้การกับตำรวจระบุชัดว่าเห็นคนร้าย2คนบนรถกระบะยิงใส่กล่องควบคุมกล้อง CCTV ก่อนที่จะยิงรถของนายสนธิ
พยานปากสำคัญซึ่งเป็นพนักงานปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์พาสื่อมวลชนเข้าชี้จุดเกิดเหตุ